GSB Two Tone Concert ดึงศิลปินต่างขั้วโคจรบนเวทีเดียวกันเต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งปีเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะที่รวบรวมเอาศิลปินระดับคุณภาพของวงการเพลงในบ้านเราสำหรับ GSB Two Tone Concert ค่ะโดยธนาคารออมสินร่วมกับโมโนกรุ๊ปนำศิลปินต่างขั้วโคจรมาขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกันซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นตลอดทั้งปีค่ะโดยในเฟสแรกนี้จะมีถึง7คอนเสิร์ตด้วยกันเริ่มที่เดือนมิถุนายนเป็นคอนเสิร์ตของพิษพีรักกับบุรินเบนชลาทิศกับมาเรียมบีไฟเดือนกรกฎาคมป๊อปปองกุลกับบอยไตทีชัยเดชกับเล็กเกสซี่คาเฟ่โพลีแคทกับบูมบูมแคสเดือนกันยายนเป็นคอนเสิร์ตของป๊อปมาเดนด็อกกับสิงโตนำโชคและลุงเนตินายกับสงการค่ะโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตจะมอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อสังคมต่อไปจ้านอกจากจะได้อรรถรสทางเสียงเพลงแล้วยังได้อิ่มใจกับการร่วมทำบุญอีกด้วยล่ะค่ะก็คอนเสิร์ต GSB Two Tone นะครับก็เป็นการนำเอาสองขั้วดนตรีที่ต่างกันนะพี่ๆเพื่อนๆเหล่านี้นะครับมาเจอกันในรูปแบบที่ต่างกันออกไปเพราะว่าสำหรับบางคู่เนี่ยอาจจะมีการแลกแนวกันเล่นหรือบางทีอาจจะมีการร้องกันด้วยสักเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่จะเป็นยังไงจะเป็นร้องแบบไหนต้องติดตามชมในแต่ละรอบครับแต่ละตอนครับผมบอกเลยว่าง่ายมากครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับแต่ว่างกันหมดไม่ใช่โหแต่ละคนนี่คิวทองระดับประเทศทั้งนั้นนะครับกว่าจะได้มาแต่ว่าเลือกง่ายๆเลยคือแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีแนวของตัวเองชัดเจนซึ่งผมก็เชื่อผมลองเอาตัวเองเนี่ยเป็นคนฟังแล้วผมอยากดูใครเจอใครอย่างเงี้ยครับก็ลองหยิบจากตรงนั้นมาครับโอ้โหเดือดมากนะครับเอารอบของคุณเบนก่อนเลยนะไล่ไปเลยครับรอบของคุณเบนเนี่ยครับก็เป็นจริงๆเป็นพี่เบนเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นแขกรับเชิญ4คนซึ่งเยอะสุดทุกคนครับคนหนึ่งเข้ามา2กันพี่เบน41ครับสบายมากเยอะกว่านี้ก็โดนมาแล้วให้คุณเป็นเติมของรอบของครับก็สำหรับรอบของเวลา GSB Two Tone Concert ตอนเป็นชลาทิศ with his friends นะครับก็ได้รับเกียรติจากเพื่อนๆ B5 มาช่วยเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ความพิเศษของผมคือเมื่อสักครู่นี้ที่ร้องเพลงให้ฟังไปเป็นเพลงที่หลายคนอาจจะงงว่าเพลงอะไรเพราะว่านี่เป็นเล่นเป็นครั้งแรกนะครับที่ให้ทุกคนได้ฟังเป็นเพลงที่ผมร่วมงานกับคุณพีทแล้วก็พี่แจ็คชวินเอาไว้นะครับก็จะเล่นอีกครั้งนึงในคอนเสิร์ตวันที่17นี้ด้วยนะครับรวมถึงความพิเศษก็คือเราจะมีซิงเกิลพิเศษเอาไว้แจกให้กับคนที่มาร่วมงานด้วยครับครับที่สำคัญที่สุดรอบของคุณเบนเนี่ยนะครับก็หลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วเนาะมอบรายได้ทั้งหมดให้กับองค์กรก็สำหรับของรอบของผมก็ทั้ง2รอบก็รายได้ของผมส่วนตัวก็หักทั้งหมดนอกจากขายใจให้กับนักดนตรีแล้วก็ช่างหน้าช่างผมอะไรแล้ว ผมก็จะมอบให้กับมูลนิธิของทาง UNS ทั้งหมดเลยนะครับจัดเต็มทุกตอนครับนี่คือเฟสแรกนะนั่นแปลว่าต้องมีเฟส2หรือเปล่าต้องติดตามต่อไปนะครับช่วยฝากคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยครับก็ขอฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับพวกเรานะครับน่าจะเต็มที่กันทุกคนแน่นอนแล้วก็เค้าเรียกว่าแสดงตัวตนอย่างที่คุณจะได้รับความเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใน450คนนะฮะในที่เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นกับคอนเสิร์ต GSB Two Tone Concert ครับครับโอเค